สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาพยากรณ์ดาวพระอาทิต์นะคะซึ่งขยับย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่วันที่17กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่18สิงหาคมนะถึงจะขยับเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะอีกทีนึงจังหวะของพระอาทิตย์นะคะที่อยู่ในภพเรือนสุภะเนี่ยมีตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นมหาจักร เพราะฉะนั้นการที่พระทิศเข้าสู่พบเรือนสูุ่ภานั่นมงบอกว่ากิจการการงานอะไรของเจ้าตาก็ตามในช่วงระยะเวลานี้เกิดความมั่นคง ประสบความสําเร็จที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศหรือทํางานทําการค้าขายเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาทั้งหมดรวมถึงพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดไม่ว่าคุณจะค้าจะขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางศาสนาต่างๆนะคะ คุณทาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเรื่องการงานก็ได้การเจริญเติบโตทางธุรกิจนี่คอนข้างมันคงเมื่อพระอาทิตย์เข้าไปเป็นมหาจักรในเรือนสุภาแน่นผาหมายถึงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาก,กําลังเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่จากสิ่งที่เจ้าตาทํามาอย่างภาคเพียรเป็นหนะ้าที่การงานที่ทํามาแบบว่า อดตลับขับตะนอนตั้งอกตั้งใจนะคะเป็นหน้าที่การงานที่เจ้าตาลักเขาเรียกว่าบุกบ,บันฟันฝ่าน,น,นะคะตัวตัวภพสุภาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภพที่แสดงถึงเรื่องของกรรมเก่าค่อนข้างมากเมื่อหน้าที่การงานเข้าไปสู่ในภพเรือนสุภาและมีตําแหน่งงานที่ดีนั่นแสดงว่าในชาติที่แล้วนะคะในชาติที่แล้วรวมถึงในอดีตของภพชาตินี้ เจ้าจะตาได้ทํามาดีได้ทํามาที่สุดแค่ไหนสิ่งที่เจ้าตาควรจะได้รับจะได้รับทั้งหมดและกรรมะที่เข้าสู่ภพเดือนสุภะเป็นมหาจักรแม้จะอยู่ในทิศทางที่ดีนั่นหมายถึงว่าในอดีตชาติทําอะไรมาเท่าไหร่หากมันร้ายหรือว่าบันทอนหรือในอดีตของภพนี้เจ้าตาทำมาแล้วมั่นอกมั่นใจว่าไม่ได้มีเรื่องเลวร้ายเหลวแหลกอะไรในเ,เรื่องของการทํางานเนี่ย เจ้าชะตาก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่โดยมากเวลาที่ดาวเนี่ยวางลักษณะแบบนี้ในแต่ละลัคนาราศีแอดก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของคนมีบุญอยู่แล้วในเรื่องของการประกอบกิจการหน้าที่การงานฐานะทางการเงินคือไม่ว่าเจ้าชะตาจะเกิดมาเป็นคนที่แย่อะไรต่างๆแค่ไหนดาวจรบอกว่าในเดือนหนึ่งของปี พระอาทิตย์จะเข้าสู่พบเรือนสุพระและได้รับตําแหน่งมหาจักรนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการวางหลายของคนที่มีกรรมเก่าค่อนข้างดีอยู่ค่อนข้างดีมากเป็นกรรมเก่าที่บ่งบอกว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้นาที่การงานเสมอไม่ว่าจะ,ะเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของความยากลำบากอะไรมาขนาดไหนนะแอดมองว่าทิศทาง ของการทำงานของเจ้าตานั้นมักจะนำพาไปสู่ความสะดวกสบายการต่อสู้ในเรื่องของการทำงานนั้นมักจะนำพาเจ้าตาไปอยู่ในทิศทางที่ดีแม้ว่าจะเกิดมาเป็นลูกตาสีตาสาจะเกิดมาแบบไม่มีต้นทุนเจ้าตาก็มักจเจริญก้าวหน้าด้วยการงานด้วยสองมือสองขาด้วยวิธีการเข้าสู่สังคมด้วยการกระตือรือร้นด้วยการอยากประสบความสำเร็จที่ตัวเจ้าตามีอันนี้เป็นดาวที่ระบุมาเลยค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงระยะเวลานี้เนี่ยการงานเข้าสู่พบหดือสู่ผาแสดงว่าจาก,กําลังประดิษฐ์คิดคน้นหรือทําการงานอะไรบางอย่างได้ประสบความสําเร็จผู้ใหญ่พอใจมากในสิ่งที่เจ้าตัดทำนะคะเจ้าชะตาก,กําลังอยู่ในทิศทางและเส้นทางที่บ่งบอกว่ากําลังจะนําพาไปสู่ความสําเร็จทั้งสิน้นทีนี้ต้องบอกว่าช่วงจังหวะเนี้ยนะคะ ดาวพระศุกร์เนะี่ยถอยหลังอยู่ในเรือกนกรรมมาแสดงว่าครอบครวัวของจวตาขัดแย้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานไม่ว่าจอวตาจะได้รับไปแต่งตั้งอะไรที่ไหนอย่างไรก็มีความหงุดหงิดนะคะมีเรื่องของความกังวลมีเรื่องของการประทะอารมณ์แล้วก็ต้องบอกว่าคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้ชีวิต อา,อารมณ์ความรู้สึกของเขาอาจจะไม่อยู่กับล่องกับลอยเพราะว่าดาวประสุขเดินผิดปกตินะคะก็ไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวประสุขรวมถึงเรื่องของผู้ร่วมงานอาจจะขัดแย้งกับเจ้าพวตาบ้างหรือการทํางานมันไม่ราบรื่นมันไม่เร็วเท่าที่ควรเจ้าพตาต้องทำอย่างไรในเมื่อสุดท้ายแล้วนะคะกรรมมเข้าสู่ภพรเรือสุภาษได้ความสำเร็จแต่มีเรื่องของเพื่อนร่วมงานอาคนต่างเพศ เรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของผู้บังคับบัญชาคอยขัดแย้งอยู่บ้างก็ต้องบอกว่าต้องอดทนนะคะหน้าที่การงานโดดเด่นหลายๆสิ่งของเจ้าตาอาจจะถูกเบียดบงังอาจจะถูกใส่ร้ายอาจจะถูกาทามีคนอยากจะทําผิดคิดร้ายกับเจ้าตามีคนอยากจะเลื่อยโต๊ะเลื่อยก็เลือเล่อยขาเก้าอี้เจ้าตาแต่ถามว่ามันเป็นผลไหมมันก็มีผลทางด้านอารมณ์แต่ไม่มีผลต่อความสําเร็จ เจ้าตาวางเฉยนะคะและมีลักษณะของการมีอํานาจบาร,รมีอยู่แล้วพระอาทิตย์กับพระเกตอยู่ด้วยกันในเรือนสุภาก็แสดงว่าผู้ใหญ่มองเห็นในสิ่งที่เจ้าตาทาอยู่คุณมีออร่าในตัวเองอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจบาร,รมีและการพูดจากการประสานต่างๆในช่วงระยะเวลานี้มันโดดเด่นเสียจ,จนเขาต้องเลือกคุณนะคะตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะไปทํางานนะไปสอบเกี่ยวกับกฎหมาย ไปขยับขยื่อเลื่อนชั้นไปศึกษาอย่างต่างประเทศมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะมีเรื่องของการสนับสนุนให้ไปอาจจะเป็นตัวแทนประเทศตัวแทนบริษัทตัวแทนน่หน่วยงานไปศึกษาจะเป็นคอสั้นๆข้อยาวๆมีโอกาสทั้งสิ้นนะคะลัคนาและราศีพิจิกนะคะจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เข้าไปเจอกับพระเกตเนี่ย เจ้าพตาจะเป็นบุคคลที่แอดมองเห็นว่าสามารถที่จะพูดจาเจรจากับผู้ใหญ่ในลักษณะเขาเรียกว่าเท่าเทียมกันเลยมีบางอย่างที่ทำให้เจ้าพตาสามารถพูดต่อรองหรือคุยแต่ควรกระทําด้วยความละมุนละม่อมหรือถ้าเกิดช่วงระยะเวลานี้มีเจ้าตาจําเป็นนะคะที่จะต้องได้พูดได้คุยได้เจรจากับเขาในบางเรื่องแอดมองว่าให้เจ้าตาทําด้วย ความระมุนระม่อมอย่าใจใร้อนะคะแล้วก็ลักษณะดาวแบบนี้เจ้าตาต้องระมัดระวังความเขาเรียกว่าหลงในอำนาจหลงในความเมตตาของผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าเหลืงก็แล้วกันนะฮะก็จะ เป็นบุคคลที่ใช้อำนาจบาร,รมีในทางที่ผิดได้ง่ายเพราะว่าพระเกตอยู่ในรังสุภะนั่นหมายถึงว่าเจ้าตาบางทียึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับเรื่องของความทุ่มเทกลายเป็นแบบกังวลกลายเป็นเครียดกลายเป็นจู้จี้จุกจิกนะคะกับเพื่อนร่วมงานเพราะสุดท้ายแล้วดาวเพื่อนร่วมงานเนี่ยถอยหลังดาวลูกน้องเนี่ยถอยหลังดาวเจ้าชะตาเนี่ยโดดเด่น ประสบความสำเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงทิศทางนู่นนี่นั่นโดยไม่ได้มองว่าคนร่วมงานนั้นเป็นอย่างไรบางทีเราก็เราจะปลูกอะไรเรายังต้องดูดินเลยนึกออกไหมคะคนบางคนเข็นไม่ขึ้นก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นหรือนำเข้าไปพัฒนานำไปอบรมนำไปแก้ไขแต่ว่าจ้าจี้จ้ำชัยบางอย่างก็ไม่ได้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเพราะฉะนั้นดวงในระยะเวลานี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกว่าจู้จีจุกจิกกับทุกคน ไม่ใช่แค่กับเพื่อนร่วมงานกับคู่ครองคนรักกับผู้ใหญ่ในบ้านกับผู้ใหญ่นอกบ้านคือก็แอดบอกแล้วว่ามันไฟในเรื่องของการเสนอความคิดเห็นแบบหมัดต่อหมัดได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารพระเกตเข้าเรือนสุภาผู้ใหญ่ของคุณน,นั้นมีเมตตามีคุณธรรมรับฟังปัญหาดังนั้นก็ทําดีๆอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งคือพระทิตเนี่ยเวลาเข้า สู่พบเรือนสู่พระหรือพบเรือนที่เก้าเนี่ยอ่ะไม่ใช่พระอาทิตย์หมายถึงพระเกตที่กลุ่มกับพระอาทิตย์ที่อยู่ในพบเรือนที่เก้าอะเจ้าตาจะมีความกังวลใจอย่างที่แอดมินบอกเป็นห่วงผู้อื่นน่ะแต่แสดงออกในลักษณะแบบว่าดุเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ยิ่งยศ พวก,พวกเรื่องของพวกที่มียศถาบรรศักรเรื่องของผู้ที่มีระเบียบวินัยแบบมากๆนะคะขึงขังบางทีคนอื่นอ่านเจ้าชะตาไม่ออกว่าการดุนั้นการบอกเล่าที่รุนแรงนั้นเป็นไปด้วยความห่วงใหญ่เป็นไปแต่ด้วยความกังวลว่าอนาคตของเขาจะไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการสื่อสารที่ดีและวิธีการสื่อสารที่ดีก็อยู่ในเรือนสุภาด้วยก็คือพระพุทธนะคะ อำแหน่งของพระพุทธเนี่ยเป็นคู่มิตรเพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องใช้วาจาที่เป็นมิตรในการสื่อสารกับทุกผู้คนวันที่23กรกฎาคมเนี่ยพระพุทธจะเดินเข้ามาสู่พบเดินกัรมะนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย มีโอกาสที่จะได้รับผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานย้ายที่ย้ายทางไปรับตำแหน่งใหม่หรือย้ายสถานการณ์ในการทำงานได้เช่นเดียวกันนะคะพระพุธในตำแหน่งนี้มันเป็นทั้งราชาชโชคและมหาจักรเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งงานที่ดีแต่มีโอกาสได้โยกย้ายไกลขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังในเวลาที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเดือนสุภาก็อาจจะเป็นเรื่องของการพูดจาก,การเจรจาในแบบที่อ่ะ ใช้คำว่าไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ถ้าเจ้าตาเป็นบุคคลอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าพุทธก็แข็งแร่งขึ้นไม่แพ้ใครอยู่ละพระอังคารเป็นเจ้าเรือนอริอยู่ในเรือนกมัมมะก็ระวังขัดแขขัดแย้งกับผู้ใหญ่ด้วยวิธีคิดและมุมมองในเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงระยะเวลานี้อาจกระด้างกระเดื่อง ด้วยอารมณ์ด้วยความคิดด้วยลักษณะที่พระทิต์โดดเด่นอยู่ในเรือนสุภานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตั้งรับในทุกด้านไอ้เรื่องดีเราก็รู้แล้วและว่าทิศทางชีวิตมันค่อนข้างดีนะคะต่อไปนะคะสําหรับดาวพื้นดวงเกิดคนที่ไม่ไม่มีดาวพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนสุภาหรือไม่ทราบก็ฟังได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างกรณีนี้เนี่ยพระทิย์ก็ยังไปผูกพันกับพระราหูกับพระฤรืหัดกับพระจันทร์นะคะ นะคะแล้วก็เบียนก,นกันกับพระอังคารพระพุทธพระศุกร์อย่างเงี้ยก็แน่นอนว่เจ้าตาจะต้องฟังโดยรวมได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใครมีดาวอะไรตรงไหนแนวเรือนสุภะแอดบอกสิ่งที่ต้องระวังตั้งรับให้เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคนอื่นที่ไม่มีระวังตั้งรับเพิ่มขึ้นได้ไหมก็ได้ก็คุณครอบคลุมทั้ง10ดวงเลยไงคะนะคะ คนที่มีพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีจังหวะและทิศทางที่ค่อนข้างดีมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการมีอํานาจบาร,รมีเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ใหญ่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเขาพระอาทิตย์เข้าในเรือนเขาอาจจะเป็นเรื่องของการ ความร้อนหรือเขาไปลุ่มหลงมวมวเมาเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาอะไรต่างๆช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ในลักษณะที่มีไสยศาสตร์ปนอยู่ด้วยเนี่ยมากกว่าปกติอันนี้ต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านก็ผู้ใหญ่ในลักษณะที่เริ่มหลงแล้วนะคะก็ให้เขาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝืนไฟด้วยนะคะ อันนี้คือดาวพื้นดวงเกิดที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรส่วนดาวรวมเจ,เจ้าตาไปฟังในเดือนกรกฎาคมทั้งสิ้นก็ได้นะคะแล้วจะไปจําแนกเจาะลึกดาวแต่ละดวงในแอดมินทำไว้ให้หมดแล้วนะคะลัคนาราศีพิจิกที่มีพระอาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสขยับขยายที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่อยู่ในเรื่องของการทํางานแต่เรื่องของการเจราจาระวังการพูดกันจาที่ทําให้ตัวเองเสื่อมเกียรติหรือทําให้คนอื่นเข้ามาตีแผลของเจ้าตาได้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่า ดาวเนี่ยแม้ว่าจะมี90องศากับพฤหัสแล้วก็แต่ก็มี90องศากับดาวพระราหูด้วยคือมันมีความเจริญรุ่งเรืองแต่มันก็มีอริและอุปสรรคให้เข้ามาแก้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยความละมุนละม่อมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่ใช้โทสะนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีพระจันทร์ค่ะตําแหน่งพระจันทร์ตรงนี้นะคะต้องเรียกว่าตําแหน่งที่เป็นเกษตรอธิบดีเจ้าชะตามีผู้ใหญ่หนุนหลังค่อนข้าง มั่นคงนะคะเมื่อมีผู้ใหญ่หนุนหลังค่อนข้างมั่นคงดังนั้นก็มักจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่เสมอตัวเจ้าตากมักเป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศและไม่ว่าจะทําอะไรก็มักจะเป็นคนที่รุ่งโรจน์ในอนาคตหลายคนนะคะถ้าเกิดมีพระจันทร์ตรงนี้แต่มีดาวอื่นขัดเรื่องหลายๆอย่างอาจจะเป็นแค่ความตั้งใจจะทําความคิดที่จะทําไม่กล้าทํา เขาเรียกว่ามโนเฉยๆเพราะฉะนั้นคุณมีพระจันทร์อยู่ในเรือนสุขาที่ค่อนข้างเข้มแข็งอย่ากกังวลใจในการเริ่มต้นทําอะไรไม่เช่นนั้นคุณจะได้แค่คิดจะทําแต่ยังไม่ทํานะคะจังหวะที่กระตุ้นกับดาวพระทิตและดาวพระเกตก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาอย่างอย่างไปกระตุ้นกับพระเกตนะคะช่วงระยะเวลานี้ จะเข้าไปจัดแจงหรือถูกผู้ใหญ่จัดแจงในหลายๆเรื่องในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของอะไรมีมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นบทบาทสําคัญในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเบื่อคนขี้บน่นแต่อย่าทําตัวเป็นคนขี้บน่นหรือเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะเพราะผู้ใหญ่ที่อยู่ในชีวิตเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ทั้งให้คุณและผู้ใหญ่ที่เป็นตําแหน่งปลัก อยู่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเจ้าตาต้องประครับประคองดีๆคือบอกไปแล้วในดาวรวมว่าระวังการถูกเถียงระวังการเถียงก,กันกับผู้ใหญ่นะคะแต่ระวังความแปลป่วนและระวังความปราถนาดีของเขาด้วยมันเป็นความปราถนาดีที่เจ้าตาลำคาญหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนว่าอย่าไปทะเลาะบ่อแว้งกับผู้ใหญ่ให้มองทะลุให้เห็นว่าสิ่งที่เขาบน่นสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่เขา พยายามบอกเจ้าตานั้นเป็นเพราะเขากังวลในตัวเจ้าตามากน้อยแค่ไหนถ้าไม่เกิดเรื่องราวอย่างนี้ก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตามีผู้ใหญ่หนุนหลังเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งมูและประสบความสําเร็จในตําแหน่งที่เจ้าตาขอก็ได้นะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพังคาระคะ่ะคนที่มีดาวพังคารนะคะ อยู่ในเรือนนี้นะคะพรังคานเป็นตาแหน่งนิดนะคะก็แสดงว่าเจ้าตาจะมีเขาเรียกว่าความทำตัวไม่ดีอะนะคะดาวพรงคานอยู่ในเรือนสุภาก็คือมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่1นึ่ทำตัวไม่ดีสองย่อตาถกเถียงแล้วแพ้นะเพราะดาวตำแหน่งตัวเองนั้นอ่อนแอนะคะ แพ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาบงการแต่ด้วยความมีทั้งะเกดหนุนหลังความมีทั้งดาวพุธนะคะมีตำแหน่งเป็นมหาจักรราชาโชคอย่างเงี้ยช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังผู้ใหญ่ที่เป็นอนุ่ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือผู้ใหญ่ที่บ้านเข้ามาจ้ำจี้จ้ำชัยระวังอารมณ์ตัวเองที่เข้าไปถกเถียง คนที่มีพรอังคารตรงนี้มีแววรุนแรงมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยอมใครเกี่ยวกับเรื่องของการชอบปัทะทางด้านการเจรจาเป็นคนที่มีทิทิมานะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ เจ้าตาพ่ังคาญอยู่ในเรือนนี้อยู่แล้วเจ้าตาเป็นคนข <c oughs> ี้เถียงอยู่แล้วเป็นอารมณ์ที่แบบว่าชอบปะทะกับคนอื่นอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอต้องเจอการอะไรอย่างเงี้ยฉันนะ่ะเป็นคนพูดตรงฉันนะ่ะไม่กลัวใครหรอกทาไมเธอต้องไปพูดดีกับเขานี่เป็นนิสยัยเจ้าตา แล้วก็มักจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกับครูขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้มาตลอดนะคะลองดูตัวเองดีๆระยะเวลานี้ดาวรับผลดาวการงานของเจ้าตาให้ทิศทางที่ค่อนข้างดีและประสบความสําเร็จถ้ายังมัวมาขัดแยง้งด้วยนิสัยเดิมอยู่เจ้าตาจะหลุดลอดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองเงียบปากลงลองฟังในสิ่งที่เขาพูดอยากจะเถียงเขาลองรออีกสองชั่วโมงแล้วค่อยทํำไหมคะดูซิว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรนะคะ ต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนสุภานะคะตําแหน่งของพระพุธจะเป็นกู้มิตรแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่แล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะไม่ไม่ค่อยขัดแย้งกับเขาสําหรับคนที่มีวพิษพระพุธตรงนี้แต่ระวังไหมก็ต้องระวังตามดาวรวมนะคะ1นึเจอการเป็นกู่เสื่อมระวังมีคนทําให้เจ้าหตามีปัญหานะ แล้วก็ระวังว่าตัวเองอ่ะจะมีเล่เหลี่ยมมากเกินไปเพราะมีเล่มีเหลี่ยมมีลึกมีลับมีซับมีซ้อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงเวลาที่เขาจะทําลายคุณเขาเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพฤหัสบดีค่ะคนที่มีดาวพฤหัสบดีคืออยู่ในเรือนสุภาเนี่ยพฤหัสบดีเรียกว่าตําแหน่งมหาอุดก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่มักจะมีผู้ใหญ่ หนุนนำมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเสมอไม่ว่าเจ้าตาจะทำอะไรก็ตามนะคะพรฤหัสที่อยู่ในภพเรือนที่9เนี่ยเป็นลักษณะที่จะให้คุณมากๆในในเรือนกรกฎของของของราศีกรกฎในลัคนาพิจิกนะคะบา,บางท่านมักจะปรากฏตัวแล้วเป็นผู้ที่มีตำแหน่งหรือว่าสมณศักดิ์ ในลักษณะที่แตกฉานความรู้ทางด้านธรรมะนะคะทางด้านศิลธรรมค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าเจ้า,าตาเป็นคารวาสก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของอักษรศาสตร์ธรรมะโหราศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะหรือบางคนก็ไปเจริญเติบโตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไปรับตําแหน่งในด้านที่สําคัญเกี่ยวเรื่องของการเมืองอะไรอย่างนี้เลยทีนี้จังหวะของ พระฤหัสบดีเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับพระราหูในเรือนอรินะคะแล้วก็มีพระเกตอยู่ด้วยแม้ว่าจะมีพระอาทิตย์ถอยหลังเข้าไปเป็นตำแหน่งเป็นมหาจักรสิ่งที่แอดมินกำลังจะบอกก็คือตัวเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้นะคะ แม้จะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาให้เจ้าหตาต้องแก้ไขแต่เหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของมรดกที่ดินทรัพย์สินทำให้เจ้าตาเกิดเรื่องของการได้รับเงินทองได้รับโชคลาภความสำเร็จหรือได้อะไรที่ประสบความสำเร็จและสมหวังนะคะช่วงเชิงมุมแบบนี้มันมีช่วงเชิงมุมของการจะประสบความสำเร็จถึงขั้นร่ำรวย นะคะพระเกตก็อยู่ในเรือนี้เช่นกันพระพุทธเนี่ยตำแหน่งของพระพุทธมันอาจจะล่ํารวยเพราะเรื่องของการจากไปของใครบางคนได้รับมรดุกอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะพระพุทธที่อยู่ในเรือนกรรมะซึ่งไม่ได้แปลว่าการงานอย่างเดียวกรรมะยังแปลหรือแปลเป็นเรื่องของการเป็นกรรมเก่าเป็นสิ่งต่างๆที่จะได้รับกรรมะสุภาเนี่ย เป็นมหาจากแสดงว่าบางครั้งบางคนอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกเรื่องการจากไปของใครบางคนแต่เจ้าชะตาได้รับอภรดีจากตรงนั้นนะคะเจ้าชะตาที่มีพระฤหัสนะคะไม่ว่าจะเกิดมาด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ที่ต่ําต้อยเพียงไหนอบ้านช่องห้องห,อ,งหอต่ําต้อยเพียงใดจังหวะที่พระอาทิตย์เข้ากระตุน้น ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนนี้ก่อนหน้านี้ก็ตามเจ้าตามมักจะประสบความสําเร็จในชีวิตและร่ํารวยขึ้นมาได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่คงแก่เรียนอะนะคะทํางานเกี่ยวกับการเงินเศรษฐกิจสังคมได้อหน้าที่การงานในระยะเวลานี้ให้ดอกให้ผลให้ความสําเร็จที่ค่อนข้างมหาศาลอยู่ถามว่าอยู่ในระดับใดคิดได้แบบไหนก็ต้องแล้วแต่วงรอบของจํานวนปี แล้วแต่กรรมเก่าของเจ้าตาพ่อเรือนสุภาานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาติก่อนเป็นอย่างมากเกี่ยวข้องกับอดีตก่อนที่จะถึงพบเรือนก่อนที่พระที่จะถึงพบเรือนสุภาในวันนี้ด้วยซ้ําว่าได้ทําอะไรมาสิ่งต่างๆก็จะได้รับตอบแทนเข้ามาในช่วงระยะเวลาของเดือนนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง18สิงหาคมนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์ตำแหน่งนี้เป็นราชาโชค นะคะราชาโชคที่อยู่ในเรือนสุภะต้องบอกว่าเป็นโชคลาภและความสำเร็จในแบบที่เจ้าชะตามักจะได้รับไม่ว่าจะเรื่องจากการศึกษาของตัวเองนะคะจากความเก่งกาจของตัวเองเจ้าชะตาเนี่ยดาวพระสุขอยู่ในเรือนนี้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของเงินทองในเรื่องของครอบครัว ในเรื่องของอสามีหรือภรรยาของตัวเองคือแต่งงงแต่งงานแล้วมีความมั่นคงนะคะดาวพระศุกร์ในเรือนนี้เนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นดาวพระศุกร์ที่ส่งแสงแสดงความหมายว่าเจ้าพระตาทำบุญมาน้อยมากแค่ไหนถ้าเจ้าพรตามีสุขอยู่ในเรือนนี้แล้วมีตําแหน่งเป็นราชาโชคก็ต้องบอกว่าบุญเก่าดีมากเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจทําบุญใหม่ส่งเสริมให้เรื่องต่างๆของเจ้าพตาเนี่ย ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเกิดช่วงระยะเวลาเก็บดอกเก็บผลได้รับความสําเร็จต่างๆมากมายดาวพระศุกร์เข้าไปถูกพระอทิตกะตุน้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีสเสน่ห์มีโชคลาภกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่ให้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงาน หน้าที่การงานที่พยายามทำมาผู้ใหญ่ไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ไม่เคยรู้ไม่แสดงท่าว่ารู้จังหวะนี้ระยะเวลานี้นะคะประสบความสําเร็จถึงแม้จะมีคนไปใส่ร้ายป้ายสีป้ายอะไรต่างๆเจ้าตาไม่ไม่คล้องเกี่ยวไม่กระทบไม่กระเทือนผิวหนังเลยลัคนาร,ราศีพิจิกเนี่ยความเครียดความหดหู่เกิดจากตัวเองทํางานหนักในช่วงระยะเวลานี้จะได้แช่มชื่นละนะคะในช่วงที่พระอาทิตย์ถอย ม่ใช่าฏิพัฒที่เดินนาเขาไปอยู่พบเรือนสุภะและแม้พระสุขนะคะหรือว่าเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนปตัตนิของเจ้าตาคือมีคนในครอบครัวอาเพศตรงข้ามคนที่ทํางานด้วยกันขัดแย้งนะคะเป็นอะไรเป็นอุปสรรคกับเจ้าตาแต่ไม่เป็นผลค่ะยังประสบความสําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นบริหารดาวให้ดีบริหารอารมณ์ให้ดีนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระเสาค่ะ คนที่มีดาวพระเสาหรือว่าเจ้าเรือพันธุอยู่ในภพเรือนสุภาะนะคะก็ต้องบอกว่าพระเสาร์ตำแหน่งนี้ยเป็นตำแหน่งที่อ่อนแอเนาะแล้วแล้วพระเสาร์เข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเจ้าชะตามักจะได้รับความยุ่งยากจากพี่น้องนะคะไม่ว่าเรื่องการแบ่งมรดกทรัพย์สินเรื่องกา,การอะไรก็ตามมักจะโดนเอาเปรียบนะคะ ทีนี้นะคะเสาร์นี้เป็นเสาร์ที่เป็นปลาเจ้าตาเลยมักประสบความยากลำบากจากผู้ใหญ่ในครอบครัวจากพี่น้องของตัวเองจะทํากิจการงานใดก็มักจะล้มเหลวต้องเปลี่ยนงานใหม่อยู่เสมอเลยเกิดความยากลำบากตลอดเวลาเจา้าตาต้องรอหรือว่าสะสมกุญงานความดีในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงระยะเวลาเด็กๆอะ่ะอายุก่อน45เนี่ย อดทนอดกลั้นต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างอย่าท้อถอยนะคะการเปลี่ยนงานใหม่การเปลี่ยนอาชีพใหม่บ่อยๆก็นึกะว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พออายุมากขึ้นอายุ45ขึ้นไปพระเสาร์เริ่มทอนเลดลายลลงเจ้าตาจะเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตรู้จักบนตกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปล้วนเกิดเรื่องของความสำเร็จ ัวเจ้าตามักจะประสบความสําเร็จในลักษณะที่อยู่ไกลบ้านช่วงระยะเวลานี้กรรมมาให้ผลในเรือนสุภาพเป็นมหาจักรเจ้าตาบางคนอาจดันด้น,ดน,ดนนะคะเพื่อที่จะไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศระยะเวลานี้ได้นะคะดาวเสาร์เนี่ยจะให้คุณกับเจ้าตานี่อายุ45ปีนะคะจะต้องได้ละได้เริ่มรับอะไรบางคนก็ได้ได้เริ่มเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะ ได้ไปอยู่ต่างประเทศได้ไปเรียนต่างประเทศถึงจะประสบความสําเร็จกลับมาอยู่บ้านนี่เฉาเลยนะคะจังหวะเมื่อพระอาทิตย์เข้าไปเนี่ยมันไปกระทบก็ต้องใช้ลูกตือ้อใช้ลูกขยันนะคะใช้ลูกต่อสู้ในการจะได้งานทําหรือการจะได้ไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆที่มองเห็นแล้วว่าเราจะส่งเสริมในหน้าที่การงานของเราตําตแหน่งเงินเดือนเลื่อนขั้นเนี่ยมันต้องใช้ลูกตื้มันต้องใช้การขอมันต้องใช้การเข้าไปหาผู้ใหญ่ให้เขาช่วยเหลือนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวผู้ใหญ่ไม่ค่อยดีกับเจ้าชะตานะักต้องพิสูจน์ตัวเองค่อนข้างมากนะคะอะล่ะน,นี่ก็คือเป็นพระเสาก็พิจารณาทุกสิ่งอย่างนะี่ะสำหรับแอดมินมองนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะโชคลาภความสําเร็จต่างๆก็มาอยู่เหมือนกันเพราะมาจากอะไรมาจากพระพุทธดังนั้น พระอาทิตย์เถาะพระอาทิตย์เดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนสุภะแต่มันมีดาวที่ไม่ดีรอรับอยู่เนี่ยดาวที่แบบว่าอืมนะคือขัดแย้งกับกับครอบครัวขัดแย้งกับเผ่าพันธุ์ตัวเองขัดแย้งในเรื่องที่ดินขัดแย้งในเรื่องทรัพย์สินน่ะนะคะก็ต้องมองนะคะตานุดวงพระสาจะเออนะนในักดาศีพิจิกมีโอกาสขัดแย้งกับครอบครัวของสามีด้วยนะคะเพราะว่าพบนี้เป็นพบปทะ ปากต่อปากต่อคำขัดอกขัดใจนะคะก็ไฟกับไฟนะคะก็ต้องระมัดระวังการสื่อสารระหว่างคุณกับครอบครัวของสามีครอบครัวของภรรยาคุณนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะเบ,บาแหวงแต่ว่าด้วยเรื่องของหน้าที่การงานกับส่วนทางกันไปนะคะเจ้าตัประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างมากเพียงแต่มันแปลกะนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ย กำลังเดินแบบเดินถอยหลังอะ่ะเดี๋ยวก็จะถอยหลังเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาเอาเป็นว่าทายเกี่ยวกับเรื่องของการงานว่าช่วงระยะเวลานี้เกิดความสําเร็จแล้วกันไม่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ดีที่สุดผู้ใหญ่จะส่งผลให้เจา้าตาประสบความสําเร็จได้มากที่สุดเพียงแต่ว่าครอบมันแปลกที่มันมองว่าครอบครัวขัดแยง้งนะครอบครัวขัดแย้งในโชคลาภความสําเร็จนี้อาคู่ครองคนรักขัดแยง้งไม่ได้อย่างใจอ่ามันมองอย่างนี้ก็ได้และมองว่าโอเค แปลไปในทํานองว่าเพื่อนร่วมงานอิจฉาร้สยาก็ได้เหมือนกันยังไงคอมเมนต์นะคะสําหรับคนนี้ที่มีพระเสาร์ในเรือนสุภาพต่อไปสําหรับคนที่มีพระราหูนะคะในเรือนสุภามีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าคู่สมบุญ พระราหูในเรือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างประสบความสําเร็จนะคะบางคนก็ได้อํานาจวาสนาได้การงานที่ประสบความสําเร็จจากผู้ใหญ่พาผู้ใหญ่ไปเอนเตอร์เทนพาผู้ใหญ่ไปแบบนอกลู่นอกทางไปเลี้ยงไปอะไรต่างๆแล้วก็ได้รับความสําเร็จแรกมาอะไรก็ตามเระามาัดระวังนะคะการถูกบันทึกการถูกแฉการถูกทําให้เสียชื่อเสียงการถูกทําให้เจ้าชะตาเป็นแพ้รับบาปอันนี้ก็ต้องระวัง เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานนะสถิตอยู่ในเรือนสุภาในลักษณะที่ให้ความสําเร็จแน่ๆเหมือนดาวรวมแต่บังเอิญบางเอินเ,เ,เจ้าตามีพระราหูตรงนี้มารวมร่างกับพระเกตเนี่ยคือในช่องทางที่มันไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยเจ้าตาประสบความสําเร็จอย่างมากแต่แอดมินก็ไม่ได้แนะนํานะคะว่าให้ทําแบบนั้นแค่บอกว่าให้ระวังในทุกครั้งที่ทําอะไรผิดก็ตามมองนอกมองในมองรอบตัวแต่ไม่ทํามันคือดีที่สุด เพราะถึงเวลาที่ดาวเจ้าตาอ่อนแอเขาเอามาแฉ่เ,เอามาทําให้เสียหายได้ดังนั้นพิจารณาแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามทํานองคลองทมไม่เบียดเบียนใครไม่กั่นแกล้งใครตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ในหน้าที่การงานของตัวองค์ตัวเองไม่คดไม่โกงเจ้าตาก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วยิ่งระยะเวลานี้เนี่ยผู้ใหญ่ค่อนข้างให้คุณค่อนข้างสูงนะคะแม้จะมีผู้ใหญ่บางท่านให้ความยุ่งยากก็ไม่เป็นไร ทิศท,ทางชีวิตมันเป็นทิศท,ทางที่สําหรับแอดมินเนี่ยมองว่าดีช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีการอยากประทะคารมกับผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างด้วยคิดว่าตัวเองเนี่ยก็มีฤทธิ์พอจะสู้ได้แล้วนะหนึ่งกับเกียรติอยู่ในเรสุภามีความโตพอแล้วที่จะพูดที่จะแลกเปลี่ยนก็เอาด้วยหลักวิชาการไม่ถูกเถียงกันแบบเด็กเอาชนะกันแบบเด็กเจ้าตาประสบความสําเร็จในการพูดในการประทะครั้งนี้ด้วยการรู้ทิศรู้ทางรู้การพูด อ่าเขาเรียกว่าคำหนึ่งถึงการพูดทุกคำคิดทุกคำที่พูดเจ้าตาประสบความสาเร็จถ้าอยากจะเคลียร์กับผู้ใหญ่นะคะต่อไปดาวพระเกตค่ะคนที่มีดาวพระเกตอยู่ในเรือนนี้นะคะเกตทับเกตก็มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะคะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมหรอคะช่วงระยะเวลานี้ก็อย่าไปแสดงอำนาจบาดใหญ่กับผู้ใหญ่แล้วการคล้ายๆกับคนที่มีพระราหูเลยนะ เกถึงเกบางทีก็ได้ไปเที่ยวทางไกลาบางทีก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากผู้ใหญ่บางทีก็ได้เรื่องของโชคลาภทางด้านการงานจากผู้ใหญ่ค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนสุภานะคะมฤตยูในเรือนสุภาเ,ออเจ้าชะตามฤตยูในเรือนสุภาก็นั่นก็ย่อมหมายถึงว่าเจ้าชะตามักจะเป็นบุคคล ที่มีสติปัญญาก็แล้วกันมรฤตยูเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านร้ายเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์มีทั้งเรื่องของความแปลกในการอนุรักษ์โบราณและความแปลกในทิศทางอาธานสมัยนะคะจังหวะที่มีมรฤตยูอยู่ในสุภาก็มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งจเจ้าตาชอบเดินทางไกลไปเก็บประสบการณ์ไปติดต่อกับคนต่างชาตินะคะ แต่เป็นคนที่กับญาติมิตรพี่น้องเนี่ยไม่ชอบอยู่ด้วยนะคะจังหวะนี้เจ้าตาบางคนอาจจะอยากลาออกจากงานไปทำอะไรที่เป็นอิสระนะพระทิตย์เข้าสู่ภพรนรสู่พระมีตำแหน่งที่เป็นมหาจักรอกจะออกจากงานคุยกับผู้ใหญ่แล้วยังเคลียร์ไม่ลงตัวผู้ใหญ่ดึงไว้อยากให้เจ้าตาอยู่ต่อก็ได้ด้วยการเลื่อนขั้นเรื่องอื่นคืออยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่ทํางานก็ปรากฏว่าเจ้าตาได้รับการ ได้รับเงินทองได้รับการเลื่อนขยับตําแหน่งขยับเงินทองช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนกับจําเป็นจะต้องอยู่อาดาวเกตเนี่ยมาเจอกับมรุตยูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตามักจะใจเด็ดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยมันคือไร้เหตุผลน่ะนะคะในการที่จะลาออกจากงานหรือทําอะไรเพราะว่าหน้าที่การงานกําลังขยับอยู่แล้วก็ช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาก็มีลักษณะที่ว่าไปที่ไหนใครก็อยากได้อยากให้ทํางานด้วยนั่นแหละ ก็มีเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองเยอะมากแต่โดยรวมแอดว่าคนที่มีพระเกศอยู่ในเรือนสุภะอยากมีอิสระอิสระจากใครอิสระจากผู้บังคับบัญชาไม่อยากเป็นลูกน้องใครประมาณนี้นะคะพระอาทิตย์เข้าไปกระตุน้นก็อาจจะเปิดร้านเปิดห้างเปิดบริษัทของตัวเองเปิดที่ทำงานของตัวเองนะคะรับเองอะไรเองแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน ทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นดวงดาวในเรือนสุภาของชาวลัคนาราศีพิจิกที่ไปเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ถอยหลังที่เข้าสู่ภพเรือนสุภานั่นหมายถึงตำแหน่งงานเกิดความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จนะคะบางท่านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเป็นตัวแทนประเทศเป็นตัวแทนหน่วยงานเป็นตัวแทนบริษัทก็ไปฝังทั้งดาวรวมวิเคราะห์ทั้งดาวจรจะได้เดินถูกทิศถูกทางนะคะไม่ลหลงไหล ไม่เป๋ไปไปกับสิ่งหรือต่างๆที่นำมาทั้งเรื่องของอำนาจวาสนาเรื่องของบารมีแล้วไปทกเถียงทะเลาะก,กับคนที่ในวันข้างหน้าเขาจะนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้เราทแท้ๆเขาเป็นคนที่หวังดีกับเราทแท้ๆช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องสงบอารมณ์สงบคำพูดพูดช้าหน่อยแต่คิดทุกคำแอดว่าเป็นกําไรมากกว่าคะ่ะเป็นกาลังใจให้ชาวาราศีพิจิกนะคะขอให้ทุกก้าวย่าง ในจังหวะที่พระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนสุภาคุณประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ